คุณชายรณรพีแตกต่างจากคุณต้นเลยคุณต้นนี่เป็นคุณชายคนที่6ครับผมค่ะผมคุณชายทรพีอันนี้คุณชายรณรพีเนี่ยบอกเลยนะว่ายังไม่อ่อนแอตอนนี้ที่ฉันดูอยู่ก็คือเมื่อคืนยังดูอยู่เลยคุณชายรัชชานนท์ก็คือชายเล็กชายเล็กเนี่ยอ่อนแออยู่แต่ว่าชายคุณชายรณรพีเนี่ยจ่อคิวเขามีการปล่อยโฆษณาออกมาเรื่องนู้นอย่างนี้กระแสมาแรงนะคุณต้นก็มาเลยสิครับจริงๆแล้วต้องยอมรับจริงๆว่าคุณชายก่อนหน้านี้2ท่าน2หรือ3ท่านนี่แหละก่อนหน้าคุณชายหมอเนี่ยเงียบนะคนแรกคุณเกรซจริงๆนะนิดนึงเงียบนิดนึงคุณชายปวรุษก็ดังขึ้นมาหน่อยนึงคุณชายหมอเนี่ยโอ้ยรักเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มมาแล้วปัจจุบันที่ฉายอยู่เนี่ยนะฮะเป็นคุณชายเลยนะคุณชายเล็กคุณชายรัชานนท์โอ้โหนี่ไงมีสเปคของใครหลายๆคนก็แอบพูดเหมือนกันว่าเอ้ยบางทีดูไปดูมาคุณชายเล็กก็หล่อนะแล้วพอมาถึงคุณเจมมาเนี่ยคุณชายคนสุดท้องเนี่ยเดี๋ยวอีกใกล้ๆแล้วใกล้จอนแอร์แล้วคุณว่ามามั้ยคุณต้นว่าผมว่ามาแน่นอนถ้าออนแอร์นี่ระเบิดเพราะว่าอะไรรู้ไหมดังระเบิดละครยังไม่ออนแอร์คนยังไม่รู้จักเขาแต่ติดต่ออีเวนต์แล้วอะเอาเหรอติดต่ออีเวนต์โอ้โหหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเอสุภชัยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไงนะพี่เอเนี่ยขายงานเก่งอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เด็กพี่เออีกแล้วถูกต้องนั่นน่ะสินะวันนี้เรามีโอกาสไปเจอเข้ามานะคะไปสัมภาษณ์สักหน่อยนึงได้ข่าวว่างานแน่นงานเยอะกำลังจะมาเลยเหรอคะเจมมารู้ผมเองก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผู้จัดการผู้ใหญ่เขาก็เป็นคนรับให้แล้วเราก็มีหน้าที่ทำให้เต็มที่ไปครับผมแต่ละครก็ยังไม่ออนก็ดีใจที่คนเขามาชื่นชอบตัวรณพีเยอะๆครับก็ดีใจมากครับก็อาจจะมีคนชอบมากขึ้นก็ต้องขอบคุณรณพีก็ขอบคุณตัวละครมากๆเลยครับผมที่ช่วยผมนะอัพค่าตัวผมเองจริงๆเรื่องนี้ผมไม่ทราบแล้วก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เขาต้องคุยกับลูกค้าว่าเป็นยังไงเพราะมันก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้รับรู้หรอกครับว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงเราก็ทำเต็มที่แล้วก็เต็มที่กับทุกงานสนุกกับมันครับลูกหลานของพี่เอก็ถ้างั้นก็ขอบคุณครับที่พี่เอรักผมขนาดนั้นแต่ว่าผมเชื่อพี่เอรักทุกคนเลยครับรักทุกคนแล้วก็ให้โอกาสทุกคนแล้วก็พี่เอก็เป็นเหมือนเป็นพี่เป็นพ่อเนาะเป็นน้าเป็นที่ที่ดีครับเป็นพ่อเป็นแม่เป็นแม่แล้วกันเป็นแม่ที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ให้โอกาสแล้วก็สอนทุกคนที่ดีสอนทุกคนได้ดีครับผมกลัวไหมเหรอครับไม่กลัวเพราะผมเชื่อพี่เอเขาก็คือพี่เอเขาเป็นคนดีแล้วก็เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าพี่เอเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้ามีโอกาสเจอพี่เอก็ให้ตัวนั้นก็เจอพี่เอก็ให้กำลังใจพี่เอบอกพี่เอสู้ๆนะครับอย่าท้ออะไรอย่างนี้ก็มีให้กำลังใจพี่เอเหมือนกันก็ฟังเพราะว่าถ้าเขาติดก็คงมีอะไรที่มันไม่ดีจริงๆแล้วก็ติดแล้วก็ฟังก็นำไปใช้ทำไปปรับปรุงตัวเองครับผมแล้วก็เรื่องไหนที่ไม่จริงก็เหม็นซีเรียสแล้วก็ตอบไปตรงๆว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงของเขาอยู่นะจ๊ะไม่ธรรมดานะเจมมาเห็นไหมบอกแล้วทรงอย่างผมนี่กำลังจะมาคือทรงอะไรอ่ะตั้งขึ้นหน่อยแล้วก็เอียงเอียงโค้งโค้งนิดหนึ่งผมทำเองเนี่ยก็จะโค้งโค้งคือต้องมีตะงอยนิดนึงขอสักนิดนึงคุณเอางี้ดีกว่าคุณทำแบบคุณเผือกอะแสกกลางแล้วมีตะงอยตะงอยเงี้ยถ้าทำแล้วผมมีเงินเป็นพันล้านอย่างจริงจริง